วัสดีครับหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 15.7 RC หรือเบต้าสุดท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้งงกันเล่นๆวันที่13กันยายนนี้ในไทย Apple ก็ปล่อย iOS 15.7 ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันต่อทันทีให้งงๆกันไปครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.7 ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.6.1 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอเวอร์ชันใหม่ดีกว่าไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.7 ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คงที่ส่วน Multi Core ลดลงนิดเดียวครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงเล็กน้อยความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับผลลัพธ์การทดสอบเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นยังไงจะชวนอัปเดตต่อแค่ไหนไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus iOS 15.7 ตัวเต็มใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นที่ 6% เหลือ 94% ในขณะที่ iOS 15.6.1 และ iOS 15.6ใช้ไป 3% เหลือ 97% การอัปเดตเป็น iOS 15.7 ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วโดยรวมลดลงแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรต่อการใช้งานครับในส่วนของแบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นแต่ก็แนะนำให้อัปเดตกันต่อนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบและปกป้องข้อมูลส่วนตัวในเครื่องอีกด้วยครับจากนี้ไปก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะมี iOS 15.7.1 หรือ iOS 15.8 มาอีกไหม Apple จะอัปเดตต่อถึง iOS 15. จุดอะไรต้องมาติดตามกันครับถ้ามีการอัปเดตใหม่ๆมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ